ในปี2ปีที่ผ่านมาสังคมไทยและโลกพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงเยอะมากเลยนะครับในอเมริกามีพูดเรื่อง Equal Pay จ่ายเงินเดือนเท่าเทียมกันตำแหน่งผู้บริหารผู้หญิงในบริษัทระดับสูงจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงได้บ้างแล้วพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างชายกับหญิงเยอะมากแต่แล้วความเท่าเทียมระหว่างชายพิการและหญิงพิการล่ะเราเหมารวมคนพิการทั้งเข่งว่าเป็นคนพิการเหมือนกันหมดโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนเรื่องเพศหรือเปล่าวันนี้พี่สาวรักษ์ทองกวยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้เราฟังว่าไอ้บนเส้นทางการทำงานที่สร้างความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงเนี่ยมันเป็นยังไงและมุมมองที่คนมีต่อคนพิการแบบเหมารวมแล้วก็ไม่ได้แยกไม่ได้ให้ความละเอียดอ่อนเรื่องเพศนะมันมีอะไรบ้างขอเสียงตบมือให้กับพี่สาวรักษ์เลยครับไปหน้าเห็นหน้าทุกคนไม่ชัดเลยนะคะไม่รู้ว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนเลยถึงแม้ว่าจะมีคนรู้จักอยู่นี้ตั้งมากมายนะคะก็วิทยากรก็แนะนำไปแล้วเนาะว่าพี่ชื่อเสาวรักษ์นะคะแต่ว่าให้เรียกพี่ว่าพี่เสาแล้วกันนะคะหนักใจนะมาพูดหลังคุณสันติเนี่ยเพราะว่าเขาพูดในโพยของพี่เนี่ยก็พูดไปเกือบหมดแล้วแล้วนั่งคิดว่าจะพูดอะไรดีเอาเป็นว่าเรามาจูนกันก่อนพี่มีเกมให้เล่นนะคะลองคิดเล่นนึกอยู่ในใจดูนะเห็นพี่เนี่ยคิดว่าพี่เป็นใครให้เวลา10วินาทีนั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่นับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วน้องล่ะคะเป็นใครแต่ละคนที่นั่งอยู่เนี่ยพวกคุณคือใครน้องๆคือใครเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิเป็นออกพี่น่าจะเป็นทนายความหญิงหรือไม่ก็นักข่าวค่ะขอบคุณมากอนาคตนะทนายความหญิงแล้วก็นักข่าวเกือบจะเป็นเหมือนกันนะถ้าเอาแบบว่าพี่เห็นแค่สายตาก็คือเหมือนพี่ก็เป็นคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นตามสายตาเลยเนาะอ่ะแล้วตัวเองหนูก็เป็นแบบว่านักศึกษาอะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคอ่ะผู้ชายสักคนนึงสิคะหล่อๆเนี่ยน้องๆคนเนี้ยเนี่ยหล่อพี่เป็นนักการเมืองป่ะครับส่วนผมเป็นเซลล์ครับพี่ขายอะไรยางรถยนต์แหมหรือว่าเซลล์ขายหัวใจนะค่ะนะเห็นไหมคะแค่เวลาแค่10วิเนี่ยความคิดเห็นเรายังไม่เหมือนกันเลยมองตัวเองกับมองพี่แล้วเราแน่ใจได้ยังไงว่าเรามองตัวเองเนี่ยเราจะมีแค่อัตลักษณ์เดียวเราจะเป็นอย่างนี้ณขณะนี้เรามองตัวเองเป็นแบบนี้อีก1อาทิตย์ข้างหน้าเราอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือไม่ก็วินาทีถัดไปเราอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เราไม่รู้นะคะแต่ละคนเนี่ยอีกอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักพี่มากกว่านี้หน่อยนะคะเนี่ยสไลด์ขึ้นหรือเปล่าอยู่ตรงไหนให้ดูหน่อยพี่เป็นคนเค้าเรียกอะไรเด็กเกิดวันเสาร์ Saturday ชายนึกออกมั้ย Saturday ชายเป็นไงแข็งแกร่งเข้มแข็งหัวดื้อหัวรั้นมีความมั่นอกมั่นใจนะคะไม่ได้เกิดมาพิการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเหมือนน้องๆนี่แหละเข้าเรียนระบบปกติระบบทั่วไปนะคะจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะคะมีความมั่นใจสูงเพราะเป็นเด็กกิจกรรมมีเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราคิดว่าเราจะออกแบบชีวิตของเราให้ดีที่สุดว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากทำอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วเราก็ตั้งความหวังเอาไว้ใช่ไหมคะมุ่งมั่นมีความศรัทธาในตัวเองมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราหวังเพื่อไปให้สู่สิ่งที่เราใฝ่ฝันแต่เราไม่คิดว่าระหว่างทางของชีวิตของเราเนี่ยที่เรากำลังเดินทางเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาหยุดคิดอันนี้รูปสมัยก่อนนะคะไปเรื่อยๆค่ะพออายุ27ปีหลังจากที่พี่ทำงานจบแล้วเนี่ยพี่ก็ทำงานที่ธนาคารเนาะกรุงไทยเป็นผู้ช่วยสมุกคิดว่าชีวิตมันราบรื่นดีนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วพี่ก็ทำให้พี่เนี่ยบาดเจ็บไขสันหลังข้อที่2ข้อที่2ก็คือ L2 ซึ่งมันอยู่ต่ำกว่าเอวไปเลยน้องๆก็จะเห็นว่าเวลาพี่นั่งรถเข็นเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าพี่เนี่ยคงเดินได้แน่นอนนะคะหลายๆคนคิดว่าพี่นั่งรถเข็นชั่วคราวหรือบางคนก็คิดว่าขี้เกียจเดินก็เลยนั่งรถเข็นนะคะก็ตามสายตาเนาะที่เห็นน้องเนี่ยตอบถูกเลยค่ะว่าถ้าถามว่าพี่เป็นใครก็ตามที่ตามองเห็นก็เป็นคนพิการอันนี้มันถูกนะคะที่เราเห็นกันแวบแรกนะคะทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากที่จะต้องยังเป็นรูปอ่า
ค่ะไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเห็นไหมคือคิดว่าถ้าดูรูปพี่นะคะรูปชุดแรกอะที่พี่ยังเดินอยู่อะกับตอนนี้พี่ไม่เดินแล้วพี่ไปไหนด้วยล้อมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะนอกจากการนั่งรถเข็นมีไหมคะมีไหมบรรยากาศมันดูเศร้าหมองไหมบรรยากาศมันน่าสงสารไหมคะไม่ใช่ไหมหมายความว่าไม่ว่าพี่จะเดินหรือพี่จะนั่งรถเข็นแต่ว่าจิตวิญญาณมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมคนเดิมใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คาดฝันคือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสถานภาพอ่ะเพราะเราอยู่ในสังคมแบบนี้เรื่องความเชื่อต่างๆนานามันเข้ามานะคะตั้งแต่ความเชื่อว่าพ่อมดหมอผีต้องพาเราไปไปหาพระไปอะไรนะอาบน้ำมนต์นะคะไปทำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องนี้คนที่บาดเจ็บไขสันหลังน่ะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆเป็นความเชื่อปรำปรายอยู่ที่คนยังคิดว่าเออมันยังมีโอกาสหายนะเพราะว่ามันมีข่าวมาตลอดตามสื่อบ้างตามคำทำนายบ้างนะคะเพราะเราอยู่กับคำทำนายเราอยู่กับอะไรคะสุภาษิตต่างๆนานาใช่ไหมคะคนที่รักเราที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าไอ้คนที่มาบาดเจ็บไขสันหลังแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างไปหาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะจะไปเข้าถึงความช่วยเหลือได้ที่ไหนเขาไม่รู้ก็ต้องไปแนวนั้นถูกไหมพี่ก็ถูกพาไปตั้งแต่ไปหาน้ำมนต์ไปหาพระอะไรก็ว่ากันไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือไอ้ความเชื่อแบบนี้ที่มันอยู่ในสังคมเนี่ยทำให้แบบคนที่อยู่รอบๆข้างเราที่เคยทำงานคู่แบบเท่าเทียมกับเราเนี่ยนะคะคือเขาไม่ผิดนะด้วยความรักเราเขามาเยี่ยมคล้ายของพี่โอเนี่ยมาพร้อมตะกร้าผลไม้ตะกร้าของขวัญ นะคะแต่หลายตะกร้าที่มันมาเนี่ยมันเป็นของที่หมดอายุนะคะ พี่ไก่มันก็ขำนะว่าตอนนี้เรามาคุยกันอะนะคะหลายตะกร้าเนี่ยมันเป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วบางคนก็เอาหนังสือเก่ามาบริจาคไม่เป็นไรนะคะเรารับไว้หมดเราเข้าใจได้ว่าเขารักเราแต่เราเริ่มคิดนะคะพี่ก็เริ่มคิดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราโดยเฉพาะยิ่งไอ้เสื้อผ้าเก่าเนี่ยพี่ได้รับเยอะมากจากเพื่อนที่ทํางานธนาคารด้วยกันน่ะเขารักเราเขาก็โปรยให้เราซึ่งมันคนละไซส์เราใส่ไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบปฏิเสธเพราะเขามาด้วยความรักของเราสิ่งที่เราทําได้คือรับไว้แล้วก็ต้องมานั่งคิดต่อว่าต่อไปจะทํายังไงกับเสื้อผ้าชุดนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะเราอยู่ด้วยวัฒนธรรมแบบนี้ไงคะว่าเห็นคนที่รู้สึกว่าดูน่าสงสารดูต้องการความช่วยเหลือเราต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งมันมีชุดความคิดอยู่เพียงไม่กี่ชุดชุดความคิดนั้นก็คือชุดอะไรคะการให้ต้องให้ในรูปแบบต่างๆใช่ไหมแล้วก็หลังจากผ่านกระบวนการให้มาเริ่มไปค่ะไปพัทยานะคะไปแล้วค่ะรู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะจะต้องทำอะไรกับตัวเองสักอย่างหนึ่งจะต้องหนีออกจากเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆพี่ไปที่พัทยาเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษนะโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะคะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนอกจากเรียนภาษาแล้วเนี่ยมันทำให้พี่ได้อะไรรู้ไหมคะได้โดดเรียนได้หัดโดดเรียนได้หัดทำอะไรที่มันเสี่ยงได้หัดทำอะไรเหมือนนักเรียนทั่วไปอะนะคะหนีเวรเขาให้ล้างจานก็ไม่ล้างนะคะหนีค่ะให้เข้าห้องโฮมรูมตอนกลางคืนก็ไม่มาค่ะบอกว่าป่วยไม่หรอกค่ะเล่นไพ่อยู่ในห้องอยู่ในหอแอบค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นนักเรียนนะต้องรู้จักนะประหยัดใช่ไหมหนีไปกินสุกี้เอ็มเคมีตังค์ไงมีตังค์ไงอาหารหอพักไม่กินแม่มาพาไปบิ๊กซีต้องไปซื้อของแต่มันมีเรื่องเล่าคือว่าเวลาเราไปบิ๊กซีเนี่ยจะมีคนมาไล่เราไปจ่ายตังค์เดี๋ยวนี้เลยเขากลัวเราขโมยของเขาก็ไม่ผิดอีกเพราะว่ามีคนที่ทำแบบนี้จริงๆคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีหนทางไปแต่มันกลายเป็นภาพจำสำหรับเราไงนะคะหลังจากนั้นก็มาอยู่กรุงเทพสนุกละสิคราวนี้ท้าทายตัวเองภาษาอังกฤษฉันจะได้แล้วคราวนี้แหละอุ้ยได้เงินเดือน 30,000 กว่าบาทมาอยู่กรุงเทพความท้าทายที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตรงนี้นี่เองพอเข้าไปอยู่กรุงเทพเริ่มจากอะไรคะออกจากบ้านเปิดประตูบ้านแต่อยู่บ้านอยู่หอพักก็แล้วแต่แล้วเราต้องเจออะไรก่อนเราจะต้องเดินออกไปที่ถนนก่อนใช่ไหมคะเอาละสิฟุตบาทหน้าบ้านฉันมันไม่มีทางลาดนะคะทำยังไงเนี่ยเรียกคนแถวนั้นค่ะความอายมันจะต้องไม่มีช่วยฉันกระโดดขึ้นไปหน่อยนะคะเข็นไปเพื่อที่จะอะไรคะไปหาโจ
จุดที่เรียกแท็กซี่รถก็จอดขวางเต็มไปหมดนะคะคราวนี้อีกแล้วเข็นไปได้อีกหน่อยนึงมันจะต้องลงจากฟุตบาทรู้ไหมไปเจอฟุตบาทที่มันอยู่อะไรคะมีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงกลางทำไงอะต้องลงใช่ไหมเรียกรถสนุกอีกแล้วนะคะครั้งแรกที่เรียกรถแท็กซี่เพื่อนก็มาเนี่ยนั่งอยู่ในนี้ด้วยมีประสบการณ์ร่วมกันที่สถานที่แห่งหนึ่งแถวรัชดาเรียกแท็กซี่จะกลับบ้านเนี่ยแท็กซี่จอดอยู่เนี่ยเขาถามเลยว่าเอารถเข็นไปไหมบอกเอาไปด้วยเขาบอกว่าเขาไม่รับหรอกมันซวยเราเสียใจนะแต่เราก็โกรธเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในบริบทแบบนี้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการออกแบบนะคะเพราะว่าเราจะออกแบบอะไรก็แล้วแต่มันมาจากความคิดและทัศนคติก่อนใช่ปะมันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเอาคุณค่าความเป็นมนุษย์ความรักและความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยมาใส่ไว้ในการออกแบบด้วยเหมือนพี่โอบอกว่าทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันนะคะเราออกจากบ้านเปิดประตูแรกมาเจอฟุตบาทเนาะมีทางลาดสามารถที่จะเดินทางไปได้ไปเรียกรถแท็กซี่เสร็จเราจะไป MRT ไปต่อ BTS ใช่ไหมคะไปอะไรคะเดินโดยสารเครื่องบินด้วยเนื้องานของพี่ก็เดินทางบ่อยนะคะมันจะมีประโยคอมตะนะที่บางสายการบินเนี่ยที่ยังไม่เปลี่ยนจะถามพี่เมื่อก่อนนี้จะโดนนะเรื่องหญิงชายเนี่ยมาไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถ้าเดินทางไปกัน2คนเนี่ยจะถามผู้ชายว่าจะดื่มอะไรดีคะให้เลือกมีชากาแฟอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่พี่เนี่ยจะโดนประจำว่าดื่มกาแฟได้ไหมคะถามดื่มกาแฟได้ไหมคะน้องคะถ้าพี่ถามจะพี่บอกว่าพี่จะดื่มชาพี่จะถามได้ไหมคือมันจะเป็นคำถามเป็นชุดคำถามนะคะซึ่งเขามองว่าระหว่างหญิงกับชายเนี่ยคือผู้ชายก็จะแข็งแรงกว่าใช่ไหมคะนี่ยิ่งจะมานั่งรถเข็นด้วยเนี่ยก็จะนะจะแข็งแรงกว่าสุขภาพดีกว่านะคะคือแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะถามว่าเดินได้ไหมเอาแค่ไม่ต้องถึงเครื่องบินนะคะแท็กซี่เนี่ยจะถามประจำว่าเดินได้ไหมเอารถเข็นไปไหมทั้งที่เราไปเรียกคนเดียวนะถ้าเกิดว่าเดินได้นั่งไม่เอารถเข็นไปจะนั่งรถเข็นมาเรียกแท็กซี่ทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วพี่ไปเบิกเงินธนาคารนะกว่าจะขึ้นได้เนี่ยบางที่เนี่ยมันมีสเต็ปใช่ไหมก็เรียกให้รปภ.ช่วยยกผ่านด่านแรกไปได้แล้วเนี่ยจะต้องกดเงินต้องมีทิเก็ตใช่ไหมกดเพื่อเลขคิวกว่าจะได้กดเงินมีอยู่ที่นึงพี่มาทำไมครับพี่มาถอนเงินค่ะถอนไปทำไมครับอ้าวพี่ก็ต้องใช้ตังค์สิคะเหรอแล้วพี่เป็นอะไรครับถึงนั่งรถเข็นอ้าวน้องพี่เดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้ครับเป็นชุดคำถามมาเป็นชุดเลยนะคนก็เข้ามาในธนาคารนี่เป็น10กว่าคนเลยพี่บอกน้องคะพี่มาเบิกตังค์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประวัติพี่ด้วยคะช่วยกดคิวเร็วๆเข้านี่มา10กว่าคนแล้วครับ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 ขอโทษครับผมกดให้เดี๋ยวนี้แล้วโผล่ช่องทางพิเศษเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะดีกว่ากันไหมอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราทำอะไรนะคะเนี่ยเราคิดถึงความเป็นมนุษย์ก่อนเพราะเราจะออกแบบนะคะออกแบบที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่รถไฟฟ้า BTS ทางลาดนะคะแต่มันหมายถึงว่าการออกแบบบริการต่างๆด้วยถ้าคิดว่าทุกคนมีศักยภาพแล้วก็มีความมนุษย์เลิกซะไอการออกแบบห่วยๆแล้วก็มองคนต่ำต้อยต่ำกว่าคนกว่าเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้คนสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการที่จะพัฒนาศักยภาพเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะอะไรคะคืนสู่สังคมได้อย่างพี่เนี่ยพี่ใช้เวลากี่ปีรู้ไหม5ปีแต่ถ้ามันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้ทัศนคติที่มันเปิดกว้างกว่านี้นะคะไม่อยู่กับความเชื่อนะคะหรือว่าความไม่รู้มากไปพี่ก็อาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวแล้วออกมาทำงานแล้วก็สามารถที่จะกลับคืนสังคมในรูปแบบภาษีใช่ไหมที่จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายพี่ก็ฝากไว้ว่าเราทุกคนในที่นี้นะคะพี่เชื่อพลังในการเปลี่ยนแปลงทุกเราเนี่ยทุกคนในที่นี้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นวัยที่สดใสนะคะแล้วก็วีวะเป็นวัยที่ยังมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะนั้นเรามาช่วยกันเมื่อฟังเรื่องราวของพี่ของพี่โอและของคนอื่นแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันขจัดอุปสรรคแล้วก็ทำให้การออกแบบเนี่ยชีวิตของมนุษย์แล้วก็ออกแบบสิ่งของเนี่ยมันคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์และเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นคนก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ